ก็มาดูลายมือคุณนะฮะเป็นผู้ชายอายุ31นะเขาส่งลายมือมาประมาณ4 วันนะผมค่อยมาค่อยดูนะฮะก็ดูตามที่เห็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นตรงนี้เป็นระยะอายุประมาณ29นะประมาณ28 29เข้า29พอดีเส้นวาสนาขึ้นแต่ว่าตรงที่มีวาสนาขึ้นเนี่ยมีเส้นคู่เข้ามาขึ้นด้วยแต่ตรงเนี้ยมือตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเส้นมันชัดก็จริงนะแต่คุณน่าจะล้างมือด้วยน้ำสะอาดสักหน่อยนะเป็นวาสนาเกิดขึ้นจากการสร้างเนื้อสร้างตัวตรงระยะอายุ29วาสนาเจาะวาสนาไม่วาสนาหลักเพราะว่าเส้นไม่ได้ใหญ่มากชนเส้นชนเส้นสมองก็อาจจะมีกิจการอะไรเริ่มมาแต่ถ้าเป็นวาสนาที่ชนเส้นสมองแบบนี้เป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองแต่ประสบกับความหมดตัวไปประสบกับปัญหาทางการเงินได้เรื่อยๆเพราะเป็นวาสนาสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ชนเส้นสมองแม้แต่การคิดที่จะลงทุนทำอะไรก็สุ่มเสี่ยงที่จะเข้าเนื้อได้ตลอดนะแล้วก็สิ่งที่ทำตอนอายุ29อายุ29ประมาณ29ก็อาจจะล้มเหลวมาแล้วว่าวาสนาเกิดขึ้นตรงนี้ก็วาสนาชนเส้นสมองเป็นวาสนาหมดตัวในโค้ชชีวิตเป็นคนหาเงินได้เรื่อยๆแต่ก็ใช้เงินสดหมดอยู่เสมอพอตอนพออีกเส้นเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งเป็นวาสนาทางเนินจันทร์ตรงนี้แต่ได้ว่าเป็นวาสนาเนินจันทร์คือหมายถึงว่ามีคู่คอยเลี้ยงดูให้สะดวกสบายอยู่ช่วงตอนเด็กๆจนเอาอายุไปสักประมาณ26เขาก็ไม่ค่อยเลี้ยงอ่ะวาสนามันหมดวาสนามาประมาณนี้แล้วมันก็หยุดวาสนาประถมแล้วก็มาจากแล้วก็มาใช้วาสนาหลักอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนมาใช้วาสนาที่เกิดขึ้นจากเนินลำบากตรงๆ ตรงนี้เป็นวาสนาเร่ร่อนถ้ามีวาสนานี้อยู่จะต้องเกี่ยวข้องกับการงานที่มีการเดินทางว่าการไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเป็นวาสนาเข้าเส้นหัวใจจึงมีรายได้เรื่อยๆหาเงินได้เรื่อยๆมีเงินใช้ได้เรื่อยๆแต่วาสนามันบล็อกขึ้นมาเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแต่ว่าเป็นเส้นประสาทสมองได้ด้วยที่มาทำมุมกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นประสาทสมองตัดเข้ามาเป็นทั้งเส้นคู่ด้วยเป็นเส้นประสาทสมองด้วยก็วิ่งเข้ามาการมีคู่ทำให้คิดมากไอ้คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยแล้วมันก็มาทำเป็นมุมเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นไปทำมุมเหมือนเส้นสีแดงขึ้นไปไอ้ว่าเส้นคู่ตรงนี้เข้ามาแล้วก็เป็นเส้นประสาทสมองตัดทำให้เป็นเส้นรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาทั้งหมดก็หมายถึงว่ากิจการงานที่ทำอยู่ทำได้เรื่อยๆทำจนไปถึงอายุ32 33เพราะยังอยู่ในโพนของสี่เหลี่ยมทำสองงานแต่กิจการยากลำบากเพราะว่าในกรุงเทพลำบากหมายถึงว่าถ้าไม่ลำบากจริงๆต้องพ้นสัก33ไป32 33ไปใช้เส้นสีแดงข้างบนตรงนี้แล้วตอนอายุประมาณ32 33ก็จะมีเส้นตัดตรงนี้จะเป็นเส้นตัดเส้นวาสนาเอาไว้ตอนอายุระยะนั้นมีปัญหามีปัจเจกการเงินหรือชีวิตมีปัญหาขึ้นมาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากเส้นที่ตัดเส้นวาสนา
มีการมีงานทำเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจะเปลี่ยนงานได้ตอน3233ผมเส้นตัดแล้วเส้นวาสนาตรงนี้มันหายจาก2เส้นเหลือเส้นเดียวจากที่อยู่ในสี่เหลี่ยมหายออกจากสี่เหลี่ยมแต่ก็ยังมีรายได้อยู่พอมาดูเส้นวาสนาข้างล่างตรงนี้จะเป็นวาสนาจากเส้นหลักฐานตรงนี้มันมืดๆถ้าถ่ายมาไม่มืดแล้วก็นั่นอีกทีตรงนี้เป็นเส้นวาสนาที่โค้งมาจากเส้นหลักฐานจึงมีการงานเป็นหลักเป็นฐานเหมือนงานเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งมันเป็นเส้นที่ใหญ่เหมือนเส้นชีวิตที่ทำงานก็เหมือนที่บ้านเหมือนมีที่อยู่สองที่อยู่บ้านอยู่ที่ทำงานแต่เนื่องจากวาสนานี้มันสั้นมันเวลาทำงานถ้าทำเกี่ยวกับร้านค้าหรืออะไรก็ต้องเปลี่ยนรูปไงเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวเช้งร้านตรงนั้น3ปีแต่เขาก็ไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะวาสนาที่สั้นหรือเปลี่ยนทำเลบ้านที่อยู่ได้เรื่อยๆก็ได้เพราะมาจากเส้นหลักฐานมาจากเส้นนั้นแม้แต่การที่ว่าเราเก่งกำไรเกี่ยวกับบ้านกับที่ดินไม่ค่อยได้ผลนะได้ผลน้อยถ้าทำไม่มั่นคงก็ถือว่าเจ๋งเพราะวาสนามันมาแค่นี้แต่ส่วนมากหลักฐานอยู่ทางโค้งแล้วเป็นวาสนาประโยชน์ผู้อื่นตอนแรกด้วยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นฟ้ำลงหมดเลยไปทำงานช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าทำงานเป็นขี้ข้าเขามันก็เป็นเส้นฟ้ำลงเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักฐานเส้นวาสนาเป็นเส้นหลักฐานก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่มีหลักฐานมีบ้านที่อยู่โดยตัวมันเองมีสูงเพราะว่ามันเป็นเส้นวาสนาวาสนาได้กับเส้นหลักฐานแล้วเส้นชีวิตทางท่อนปลายมันเหมือนร้านค้าตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหมายของเส้นที่เป็นเส้นราบแต่เส้นราบเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ว่าเรามีกิจการเนี่ยเป็นร้านค้าแต่เส้นราบเนี่ยอยู่ภายนอกอยู่ภายนอกหมายถึงการทำกิจการเนี่ยเราทำอยู่หน้าร้านเนี่ยเราไม่ได้ทำในบ้านเราไม่ได้ทำหลังบ้านเราทำหน้าบ้านเราทำหน้าร้านเรามีกิจการอยู่ทำอยู่ข้างหน้าร้านไม่ได้เอางานไปทำในหลังร้านก็เป็นเส้นราบอยู่หน้าบ้านแม้แต่จะขยายบ้านก็ขยายออกไปนอกหน้าบ้านแม้แต่ขยายร้านก็ขยายออกไปหน้านะแล้วพอเส้นชีวิตที่บอกว่าจะมีกิจการงานที่เป็นร้านค้าหลักฐานเนี่ยพอเข้าชีวิตตรงเนี้ยตรงนี้สัก32ตรงนี้สัก35เป็น35เนี่ยน่าจะได้เพราะว่าเส้นตรงนี้ก็จะเข้ามาเส้นชีวิตจะเข้ามาผัวพันกับเส้นวาสนาตรงนี้เป็นเส้นเชื่อมต่ออีกทีแล้วจะว่ามีเส้นย้ายออกมาอีกทีนึงด้วยตรงนี้มันก็ประมาณ35 35 36ถ่ายไกลไปแล้วคุณก็อาจจะอยู่ประเทศทางที่เป็นภูเขาเยอะๆได้ด้วยแล้วก็ทำงานติดถนนใหญ่เพราะตรงนี้ก็จะแทนเส้นถนนใหญ่หมดเลยนะเส้นข้างล่างนี่ดูยากมืดจริงต้องดูแล้วต้องถามด้วยแล้วเป็นแถวๆอยู่เส้นคุ้มกันจะเห็นได้ว่าเส้นคุ้มกันจะไม่ยาวนะอาจจะยาวก็ได้แต่ให้ถ่ายมามันเบลอเพราะว่าไม่ล้างมือแทนที่จะล้างน้ำเปล่าก่อนมันต้องล้างสบู่หรอกล้างสบู่เส้นมองไม่เห็นแต่คุ้มกันจะมาสั้นหมายถึงว่ามีผู้ใหญ่เลี้ยงดูพอแคบ
ตอนช่วงเด็กจนหมดเส้นคุ้มกันคือหมดเส้นคุ้มกันก็คือย้ายบ้านออกจากบ้านแม่ออกบ้านพ่อสักมาระยะอายุสักมายี่สิบสี่ยี่สิบห้าได้ด้วยเห็นว่าเส้นคุ้มกันหมดเส้นชีวิตตอนต้นจะเป็นเส้นเส้นชีวิตตอนต้นจะเป็นเส้นในนี่นะเส้นนักธรรมชาติวิทยาปกติชอบธรรมชาติวิทยาเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนที่เคยให้การตอบแทนมาก่อนแล้วเส้นชีวิตตอนต้นเป็นเกาะนะเป็นเกาะนิดๆเป็นคนมีเหตุมีผลเส้นสมองมีเส้นเกาะแล้วมีเส้นผ่าออกไปทำให้ตรงนี้ทำให้ปวดหัวหรือมีเรื่องเครียดได้เป็นเส้นเกาะทำให้หน้ามืดได้ทำให้สมองไม่ได้ปลอดโปร่งเพราะเส้นสมองเป็นเกาะอยู่เส้นชีวิตทะเยอทะยานก็เส้นทะเยอทะยานทั่วไปก็ให้ความหมายว่ามีความอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งความรู้ความสามารถนะทั้งการทั้งความรู้ความสามารถทั้งฐานะนะทั้งฐานะความเป็นอยู่ทั้งหน้าที่การงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะที่ว่าเป็นในทางที่ดีเส้นหัวใจก็จะยาวแต่ว่าเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจยาวชั้นขู่แล้วต่อกับเส้นพยายามจึงเป็นคนมีความพยายามมากจะเอาดีให้ได้ทุกอย่างจะพยายามทำทุกอย่างให้ได้ดีแต่เป็นคนมักจะฝึกฝนตัวเองมากเกินไปคือฝึกทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างพวกคนที่เส้นหัวใจยาวแล้วเส้นหัวใจมีแตกเป็นสองเส้นยาวๆตรงนี้จึงทำรักชอบทำกิจการสองอย่างควบคู่กันไปนะบางตำราเขาบอกว่ามีสองเมียได้เลยแต่สองเมียทายก็ผิดบางคนใส่เส้นหัวใจสองเส้นหัวใจรักสองคนแล้วก็ทายผิดก็ทายเป็นการงานสองอย่างแทนเส้นหัวใจเป็นเส้นราบเห็นว่ามีเส้นซ้อนเส้นหัวใจอยู่ข้างล่างมันก็ทำให้มีเหมือนมีเส้นหัวใจสองเส้นอ่ะมันทำให้เส้นหัวใจมีกำลังมากขึ้นเนี่ยไม่ท้อถอยเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยท้อถอยแล้วเป็นเส้นราบด้วยทำให้หาเงินได้เก่งอยู่เสมอเอาเป็นเส้นราบกับเส้นหัวใจด้วยทำให้เจอคนมารักมาชอบได้ง่ายนะไม่ต้องหามากมีเสน่ห์ไม่ต้องดิ้นรนมากนะหาแฟนได้ง่ายแล้วใกล้กับเส้นบุตรด้วยถ้ามีลูกก็ยิ่งทำให้หาเงินได้เก่งด้วยเพราะเส้นบุตรมันเกิดใกล้กับเส้นราบแล้วพอมาดูในเส้นบุตรมันเกิดขึ้นหลังจากเส้นบุตรเกิดขึ้นเป็นเส้นราบยาวอีกนะหลังที่เกิดจากเส้นบุตรข้างล่างมันก็จะเป็นเส้นราบยาวอีกพูดสองรอบละหมายถึงว่าถ้าการมีลูกทำให้หาเงินได้มากขึ้นอาจจะเป็นธรรมชาติของคนแหละเพราะว่าหนึ่งเวลามีลูกก็มันก็รู้สึกว่าอะไรมาบีบรัดคั้นตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยมานั่งดูดวง3วันคน4วันคนก็ไม่ได้ต้องมาหาคนดูวันละ5คนเงี้ยก็ได้หัวใจดีนะแต่ว่าจะมีรอยขาดอยู่หน่อยรอยขาดตอนอายุต้องไปจะ40นู่นเส้นเรื่องคู่นะเส้นเรื่องความรักข้างบนจะเป็นเส้นที่ยาว
เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามถ้าเส้นเรื่องคู่ยาวนะความรักเป็นระบบระเบียบมีคู่แค่ทีละคนนะแล้วก็มีกันยาวๆด้วยนะเพราะว่าเป็นเส้นยาวแต่ยังมีรอยขาดอยู่นะก่อนจะมาถึงวันนี้ก็17 18ก็มีแฟนนะแล้วมันเป็นเส้นวงสุขคนที่มีเส้นวงสุขพวกนี้มีเซ็กด้วยนะผมไม่มีอ่ะผมไม่มีเส้นนี้ก็มีต่อเส้นวงสุขแต่ว่ายังมีรอยขาดอยู่ถ้าไม่ขาดเลยก็เส้นนี้เส้นนี้ก็ประมาณ30เส้นนี้ยาวไปเส้นข้างบนตรงนี้ยาวไปต่อกับเส้นเกียรติยศก็มีน่าจะเป็นเนื้อคู่จริงๆหลังจากอายุ30ไปเส้นหัวใจข้างบนจะเป็นเส้นหัวใจวงสุกตรงนี้จะเป็นเส้นวงสุกแต่วงสุกเป็นลักษณะกระแอ่งกระทะฟ่ำตรงนี้มันทำท่าเหมือนแอ่งกระทะฟ่ำมันเหมือนกับเส้นมาฟ่ำเส้นหัวใจไว้ยาวๆอย่างเงี้ยบางที่เขาทายว่าเป็นเกย์ไปเลยแต่ไม่ใช่เป็นหัวใจรักชอบรถยนต์หรือว่าเครื่องยนต์กลไกเส้นอาทิตย์จะมีหลายเส้นเห็นว่าจะมีเป็นความรู้ความสามารถที่เราเก็บเกี่ยวมาด้วยยิ่งได้ผลดีตอนอายุ45ขึ้นไปได้ผลดีจากความรู้ความสามารถที่สะสมนะจากประสบการณ์ที่ตัวเองเก็บเกี่ยวไว้อะไรเงี้ยหนึ่งทางใช่ไหมหนึ่งทางสองทางสามทางแล้วไม่ได้ดีตรงนี้อีกประมาณ50แต่ว่าเส้นอาทิตย์ตั้งขึ้นตรงๆก็มีความรู้ความสามารถดีสะสมความรู้ไว้ดีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นหมอดูแล้วก็ดูไว้ก็ดูดวงไปเลย30ปี30ปีก็ไม่เก่งรู้ว่าไงเหมือนกันอะไรเงี้ยเส้นวงสุกจะเป็นเส้นโค้งตรงนี้จะเป็นเส้นวงสุกอีกเส้นหนึ่งแต่เข้าช่องเสียหายมีเหตุเสียหายเรื่องความรักอยู่ดีผู้หญิงมาทักเราเงี้ยในเฟซบุ๊กส่งอีโมชั่นส่งรูปหัวใจส่งมันไม่รู้เป็นใครไม่ได้คบแฟนมาเห็นเหรอมึงไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เหรอแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดสักอย่างยังโดนเลยยังทะเลาะเลยเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้แม่งผู้หญิงแม่งก็เป็นแบบนี้ไม่ยอมเข้าใจอธิบายอะไรไม่เข้าใจเลยเลยเสียวงสุขเข้าช่องเสียหายเสียหายเรื่องความรักทั้งจริงและไม่จริงเนื่องจากเป็นเส้นวงสุขที่ไปตัดเส้นอาทิตย์เส้นเกียรติยศยาวตรงนี้เป็นเส้นวงสุขก็ได้เป็นเส้นเกียรติยศเป็นเส้นเกียรติยศมากกว่าพูดผิดเพราะมันไม่ได้โค้งมากหมายถึงว่าทำกิจการอะไรหวังทำระยะยาวทำจนมีชื่อเสียงเพราะว่าเส้นเกียรติยศยาวมากจึงมีอาชีพการงานเดียวไปตลอดทำจนมีชื่อเสียงคิดจะทำอะไรก็ทำยาวๆวาสนาเป็นแค่วาสนาแค่เข้าเส้นหัวใจไม่สามารถทำกิจการให้ใหญ่โตได้ทำได้แค่ตัวคนเดียวหรือไม่ก็มีลูกน้องแค่คนสองคนต้องทำคนเดียวหมดเลยนะเพราะว่าไม่มีวาสนาแบบนี้ขึ้นมาแม้แต่มีร้านมีค้าก็อาจจะต้องเช่าที่ก็ทำด้วยเพราะวาสนามันมาได้แค่นี้
ส้นเกียรติยศยาวนะทำงานดีทำงานมีเกียรติไม่คดไม่โกงฮะเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวเป็นคนดีเป็นคนน่ารักฮะปกติเป็นคนคบได้ถ้าเป็นนักการเมืองก็นักการเมืองน้ำดีอ่ะถ้าเส้นหัวใจยาวเส้นสมองยาวเส้นเกียรติยศยาวแล้วมีเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นเกียรติยศตรงนี้ก็จะมีกิจการเป็นของตัวเองนะหรือเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองให้ผลตอนอายุ40ขึ้น40 45 45กว่าชัวร์ว่ะมันขึ้นเป็นเส้นวาสนาเส้นสมองยาวนะฮะหมายถึงว่าเป็นคนความคิดความหมายเอาตัวรอดได้เป็นคนไม่ค่อยเป็นคนมีความคิดความหมายดีนะเข้ากับผู้ใหญ่ได้เข้ากับคนนู้นคนนี้ได้นะเป็นคนไม่ค่อยเป็นคนสายออใครพูดอะไรก็พยักหน้าอย่างเดียวเส้นสมองอ่อนโยนไม่ค่อยทัดทานใครไม่ค่อยเถียงผู้ใหญ่เข้ากับคนได้ง่ายทำให้คนมารักมาชอบได้ง่ายไม่เหมือนเส้นสมองแข็งให้เป็นคนมีความคิดความอ่านดีเส้นสมองมีแบ่งเป็น2เส้นนะความคิดลึกซึ้งด้วยนะแล้วก็อีกเส้นสมองหนึ่งยาวเป็นเส้นเดินทางเหมาะกับการติดต่อเดินทางพอมองอีกเส้นข้างบนเหมือนเส้นเดินทางมาประชนเส้นสมองเมื่อทำงานเดินทางเมื่อทำงานติดต่อคนมากครับไม่หาเงินได้มากเส้นเดินทางมีอยู่ข้างล่างนะอันนี้เป็นเส้นเดินทางลอยแล้วคุณเป็นวาสนาลำบากปกติถ้าวาสนามันเกิดขึ้นมาตรงๆแล้วก็หยุดเดินลำบากวาสนาทั้งเดินการหยุดเดินลำบากวาสนาเกิดขึ้นในชนเส้นสมองไม่มีวาสนาประถมมีน้อยเวลามีคู่มีเมียก็ต้องเลี้ยงเมียเวลามีความรักก็ต้องเลี้ยงตัวเองให้เลี้ยงตัวเองเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวก็ต้องสร้างตัวเองมีเงินมีทองก็ต้องให้เงินเดือนเมียใช้นะเมียไม่ให้เงินเราใช้ดูมือฝาเป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักเป็นวาสนาหลักเป็นคนชอบสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองจากเส้นที่ขีดตรงนี้สักอายุสักสัก30ฝ่านะก็ถือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีตอนนั้นสามที่แปดจะเห็นว่าขึ้นวาสนาขึ้นเข้าเส้นหัวใจจะเห็นได้ว่าวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตทั้งสองมือฝาก็มีมือซ้ายก็มีแต่เป็นคนขยันเพราะว่าวาสนาบังคับไง
ให้ร่างกายไปทำเองนะแล้วว่าหาเรื่องเจ็บตัวหาเรื่องหางานทำเองอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นวาสนาขึ้นมาตรงนี้ประมาณ32เห็นได้ว่าขึ้นมาจะชนเส้นสมองก็มีหัวทางด้านลงทุนหรือแม้การเก็งกำไรอะไรเงี้ยก็ชนเส้นสมองแล้วก็ดวงถือว่าเป็นคนไม่ดวงดีเรื่องเงินนะเพราะว่าสนาชนเส้นสมองมันเลยจะมาเล่นหุ้นเล่นหวยทางเสี่ยงเป็นไปได้ยากทั้งสองมือชนเส้นสมองมันเลยให้ได้ก็ได้แค่ตอนแรกต้องทำงานให้มันได้เงินชัวๆต้องทำงานยากที่มันได้ตังค์ชัวๆบางคนอย่างเช่นบอกว่าเป็นช่างถ้าเป็นช่างใช่ป่ะก็นั่งซ่อมทีวีอยู่ 2-3 ชั่วโมงไปซื้ออะไรให้เขาซ่อมเสร็จคิดค่าซ่อม300400แต่ได้ชัวร์ชัวร์ก็คือต้องทำกิจการที่ทำมาจากตัวเองถึงจะได้เงินลาภลอยมีน้อยแต่ว่าวาสนาเกิดขึ้นจากการสร้างเนื้อสร้างตัวมีผู้เส้นผู้ช่วยเข้ามาด้วยก็มีคนคอยช่วยเหลือนะช่วยเหลือในมือฝาช่วยเหลือได้ไม่นานกลายเป็นเส้นคู่เป็นคู่ครองเป็นคู่ได้ด้วยเพราะว่ามันวาสนาทางเดินจันทร์แทนเพศตรงข้ามมาชนเส้นวาสนาหมายถึงว่าการมีคู่ในระยะตรงที่มันชนตรงเนี้ยก็ระยะประมาณ24-25เฮ้ยไม่ใช่ใช่ป่าววะ24-25กะด้วยตาก็มีคู่แต่ตอนนั้นด้วยแต่ในว่าเส้นวาสนาเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นจากการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นวาสนาเย็นใจนะถือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้ผลดีนะแล้วก็ตรงที่ข้างล่างนี้มีเส้นที่มันฉีกทางเส้นหลักฐานออกด้วยงั้นเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวตรงระยะอายุประมาณ38ก็อาจจะมีร้านค้าได้ด้วยหรือว่าขยายกิจการมีหลักมีฐานมากขึ้นหรือการงานเป็นหลักเป็นฐานหลังจากนั้นได้ด้วยหลังจากอายุ38ต้องประมาณปีครึ่งอะไรเส้นอธิพลมีนะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มีเส้นอาทิตย์แต่ไม่ต่อเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์ออกขึ้นจากเนินลับบางทีเราก็ทำงานลับๆด้วยทำงานแบบบางอย่างเราก็เก่งแต่เราไม่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเนินลับรู้กันในวงแคบๆเนี่ยแต่อาทิตย์คดๆนะจึงทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยเอางานอื่นมาทำตัวเองเหนื่อยคนก็บางคนเขาก็ทำบางคนเขาบอกว่าเขียนแบบเนี่ยเป็นแต่อาทิตย์คดคนอื่นเขาขโมยผลงานเราไปเปลี่ยนไปเป็นชื่อเราหมดเลยเอาเป็นเส้นทิศคนบางทีเราทำรถยนต์เนี่ยทำเครื่องยนต์ซะแรงเลยคนอื่นเอาไปแล้วก็ไปเขียนว่าตัวเองทำเนี่ยก็เป็นวาสนาคนเฮ้ยเป็นเส้นทิศคนพูดผิดก็มีเส้นทิศยาวนะฮะเส้นอาทิตย์ยาวผมบอกว่ามีความรู้ความสามารถเก็บเกี่ยวความสามารถไว้สูงนะงานดีเลทได้ผลได้รับผลดีจากงานดีเลทนะงานดีเลทเป็นงานเสริมด้วยเป็นแหล่งที่มาของรายได้ทางด้วยแต่งานหลักเป็นเส้นวาสนาแต่วาสนามาตรงนี้แล้วก็มีวาสนาเกิดขึ้นอีกก็ตรงนี้จะเป็นเส้นวาสนาจากเส้นหัวใจเป็นชอบงานส่วนตัวชอบกิจการของตัวเองไม่ชอบเป็นขี้ข้าชอบทำงานของตัวเองแต่ว่าต้องทำสองอย่าง
แล้วส่วนมากติดกิจการอยู่ในทำงานติดถนนแล้วก็เป็นลักษณะบ้านที่อยู่มาทำงานได้ด้วยเส้นสมองเป็นเกาะบ่งบอกว่าเป็นคนเครียดหนึ่งความคิดไม่ได้ปลอดโปร่งเส้นสมองยาวไปถึงเนินวิปริตแต่ว่าเป็นคนมีเส้นสมองเกินนะพอเป็นเส้นสมองเกินหมายถึงเป็นคนมีความคิดเกินคือเวลาทำงานเนี่ยก็จะทำขยันขันแข็งมากตีสี่ตีห้าทำอยู่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเป็นคนมีความคิดกว้างไกลมากคิดอะไรแปลกๆประดิษฐ์อะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะเป็นเส้นสมองจินตนาการสูงอะเราเส้นสมองมาเนื้อวิปริตพวกนี้ความคิดจินความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะมันสร้างอะไรได้แปลกๆได้มากกว่าจะเป็นคนเกินๆหน่อยบทขยันขยันมากนะบทขี้เกียจก็คิดไม่ทำเลยเนี่ยบทจะเก็บเงินก็เก็บไม่ใช้สักบาทเก็บอะไรเก็บซื้อของอะไรเงี้ยบาทหนึ่งก็ไม่ออกบทจะใช้ก็ใช้อะไรเงี้ยมันใช้สมองเกินหรือฝันแม่นจินตนาการดีความคิดคิดเป็นภาพอะไรเงี้ยก็ไปเส้นสมองทางเนินจันทร์เส้นหัวใจดีนะฮะจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นลาบอยู่ข้างในอยู่ติดกับเส้นหัวใจเป็นคนจิตใจเข้มแข็งเพราะว่าเส้นนี้มันทำให้จิตใจหนาขึ้นเหมือนมีเส้นมาซ้อนมันให้มันยาวขึ้นให้มันหนาขึ้นมันมีเหมือนมีเกาะกันกระสุนมาใส่อีกชั้นหนึ่งกับเส้นหัวใจเพราะว่าหัวใจมันเป็นเกาะให้หัวใจมันเป็นมีเส้นมาซ้อนเป็นคนที่มีจิตใจดีก็หมายถึงว่ามีกลไกป้องกันทางจิตสูงเวลาเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรมาเกิดชีวิตอับปีขึ้นมาก็สามารถผ่านไปได้อย่างเงี้ยไม่ฆ่าตัวตายซะก่อนอะไรเงี้ยเวลาเงอเจองานหยาบก็จิตใจก็สู้ไม่ท้อถอยไปซะก่อนนะเจอเมียขี้งอนก็สู้นะก็สู้จนว่าเขาจะหายอ่ะเขาเส้นหัวใจหนาๆอะไรเงี้ยเส้นเรื่องคู่จะเห็นได้ว่าเส้นเรื่องคู่จะเป็นเส้นทางด้านนิ้วก้อยแต่ว่าจะรู้สึกว่าจะเป็นเขาโครงยาวๆมาต่อแบบเนี้ยทำให้เป็นคนมีคู่ตั้งแต่อายุน้อยด้วยนะแต่16-17เริ่มมีแฟนแล้วได้ด้วยมันยาวมาตลอดเช่นนี้ปกติมันทายผู้ชายทายเป็นคนมีเสน่ห์เส้นก็มีคู่ได้ยาก็มีคู่ได้สบายเพราะมีเสน่ห์นะมันเป็นเส้นวงศุกร์ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเข้าช่องเสียหายก็มีเรื่องราวเสียหายหรือเรื่องเส้นหัวใจจะยาวจะเห็นว่าเส้นหัวใจยาวไปถึงนิ้วชี้มันก็จะขาดขาดวินวินมั่งขาดนิดนึงโดยรวมเป็นเส้นวาสนาเป็นเส้นหัวใจยาวแล้วเป็นคนมีความคิดความอ่านคิดการไกลเวลายิ่งอายุเยอะยิ่งรอบคอบความรอบคอบความคิดหน้าคิดหลังสูงคิดแล้วคิดอีกจะซื้อของก็ไม่ได้คิดแค่วันเดียวคิดมาแล้วเป็นเดือนเนี่ยถึงจะค่อยซื้ออะไรเงี้ยแล้วเป็นคนเส้นหัวใจยาว
คิดยานแต่ตัดสินใจเร็วฉะนั้นคุ้มกันยาวตลอดนะผมบอกว่ามีญาติพี่น้องอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ตัวเราเป็นคนห่างจากพี่ห่างจากญาติพี่น้องออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเส้นคุ้มกันห่างเหมือนกับว่าตอนแรกๆก็ยังอยู่ยังไปหาบ้านแม่ไปรออายุคุณยิ่งเยอะคุณยิ่งบอกว่านานๆกลับไปทีอะไรเงี้ยนานๆเจอกันแต่ว่าเส้นคุ้มกันยังยาวแล้วก็มีเส้นคุ้มกันอีกเส้นหนึ่งเกิดขึ้นตรงนี้มันก็ระยะอายุเข้าไป40แทนบุตรแทนหลานได้ด้วยแล้วก็แทนชีวิตที่มั่นคงขึ้นต่อระยะอายุคุณเข้าไปประมาณ4041 42 43อะไรเงี้ยเพราะว่าเส้นคุ้มกันมันเกิดขึ้นชีวิตทางท่อนปลายก็จะเป็นเส้นราบก็บ่งบอกว่าการงานเป็นมีอาชีพการงานภายในหลักฐานที่อยู่ได้เป็นร้านค้าได้เส้นสมองจะมีเส้นสมองหนึ่งที่สั้นแล้วก็ดิกขึ้นตรงนี้นะเป็นคนเส้นสมองสั้นคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินนะติดใจจดจ่ออยู่กับงานเลทนะติดใจจดมันเข้าเส้นสมองที่กระดิกขึ้นมันจ่อเส้นอาทิตย์เลยไงวันคิดแต่เรื่องงานนะเรื่องงานดีเลย์เรื่องงานดีเลย์เนี่ยคิดวนไปวนมาอยู่แค่นี้เพราะว่าสมองสั้นแล้วคิดจะทำงานเนี่ยนะหนักเอาเบาสู้ด้วยเพราะว่าเส้นสมองงกตังหมายถึงว่าทำงานถ้าเป็นเงินเอาหมดอะไรเงี้ยถ้าเป็นเงินในอาชีพที่ชอบเอาหมดเส้นว่าหนาขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเป็นมุมสี่เหลี่ยมขึ้นมาเรื่อยๆนะถือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเนี่ยมีหลักฐานมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเหมือนขั้นบันไดเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วก็มีเส้นประสาทสมองมาตัดตรงนี้เป็นมุมสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคือเครื่องหมายรุ่งเรืองขึ้นไปไงแต่ว่าเป็นวาสนารุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีเส้นสมองนักธรรมชาติวิทยาด้วยตรงนี้เป็นเส้นสามเหลี่ยมเป็นเส้นประสาทสมองตัดเข้ามาเนี่ยทำให้เส้นสมองเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอยู่ในโค้ชชีวิตก็หมายถึงว่าเป็นคนมีความคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์สูงมีความมีเหตุมีผลอะไรเงี้ยมีความมีเหตุมีผลแก้ปัญหายากๆได้ก็เป็นเส้นธรรมชาติวิทยาเส้นชีวิตก็ทั้งล่างจะมีหลักฐานที่ดินเป็นน้ำมีบ่อน้ำมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่นะฮะแล้วก็มีลักษณะของบ้านปลูกนะบ้านปลูกด้วยแล้วก็เป็นหลักฐานที่อยู่กันหลายคนอยู่กับลูกกับเมียอะไรเงี้ยเขาเป็นวาสนาประโยชน์ของผู้อื่นแม้แต่การที่ว่าเรามีหลักฐานเนี่ยมีคนเข้ามาเหมือนกับว่าหน้าเพราะว่าหลักฐานคุณน่ะเส้นหลักฐานคุณน่ะไอ้เส้นที่มันอยู่ข้างหมดมันไปยุ่งข้างหน้าไปยุ่งเส้นมันเป็นเส้นอยู่ข้างหน้าหลักฐานเนี่ยหมายถึงว่าที่เส้นที่อยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยมันเป็นเส้นประโยชน์ผู้อื่นหรือว่าเป็นเส้นที่ว่ามีผู้อื่นเข้ามาอยู่หน้าร้านน่ะเยอะๆยุ่งๆอ่ะเพราะมันเส้นแบบนี้ไงเพราะเส้นหลักฐานแต่ไอ้เส้นตรงนี้มันเป็นเหมือนกันว่าหน้าบ้านหรือหน้าหลักฐานเนี่ยมันเป็นเส้นลักษณะของการที่ว่ายุ่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะของการนำทำเพิงเหมือนก็ว่าเอาผ้าใบมาขึงให้มันเป็นรูปเป็นเหมือนกับมุมฉากอะ
45องศาออกมาเลยด้วยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเส้นราบแล้วก็เส้นหลักฐานข้างหน้ามันงูไปด้านหน้าก็ดูไว้มาทั้งเนี้ยแล้วก็คุยกันโทรคุยพูดคุยถามกันว่าคุณทำอะไรอะไรเงี้ยผมก็ถามคุณคุณก็ถามผมอยากให้ข้อมูลอะไรก็ให้เพราะว่าเวลาที่ผมทำเนี่ยผมพูดคนเดียวผมก็ไม่รู้ว่าคุณคือใครเหมือนกันประมาณนี้